าถึงช่วงเวลาของมวยคู่เอกประจำศึกวันทรงชัยเมื่อคืนนี้ครับนี่คือตวนเป๋มหาภัยหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีครับพบกับนักชกสองแบบครับฤทธิเดชเกิดพยัคฆ์เดินมาแล้วครับท่องคาถามาจากห้องแต่งตัวเลยฤทธิเดชเกิดพยัคฆ์สิทธิ์รักของคุณใหม่เมืองคอนวันนี้เจอกันที่พิกัดน้ำหนัก117ปอนด์ครับแม่ท่องคาถามาครับตวนเป๋เคียงคู่มากับอาจารย์พศครับหัวหน้าคณะขึ้นเวทีไปก่อนเลยครับมวยสูงใหญ่หมัดหนักครับเจอกับมวยเชิงแพรวๆโอ้โหรูปร่างได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะครับกรรมการผู้ห้ามปะบูเสียช่วงแต่ได้ชั้นครับ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยตวนเป๋ครั้งสุดท้ายนั้นแพ้ยอดมวยอัจฉริยะครับคฤหาสสุภาวันทางด้านฤทธิเดชนั้นไปแพ้ลำน้ำมูลสสุมาลีเอาละครับแพ้มวยอุบลครับวันนี้เจอมวยอุบลอีก1และ2รวมกันเลยนะครับโอ้โหดูรูปร่างแล้วแหมอย่างนี้แฟนๆบนล็อกก็บอกว่าต้องเชียร์มวยตัวใหญ่ครับเชียร์มวยตัวเล็กกลับไปบ้านภรรยาว่าดูครับทำอะไรไม่ได้ครับเห็นทิ้งรูปร่างไม่สำคัญครับอยู่ที่น้ำหนักเท่ากันเป็นใช้ได้นะวันนี้ดูครับมวยคู่นี้ต่อยกันเมื่อคืนนะครับเป็นคู่เอกของรายการศึกวันทรงชัยและนำมาตัดออกอากาศให้ท่านชมสดๆครับบ่ายสี่โมงออกซ้ายสลับขวายาวกว่านี่ตัวเล็กจะเข้ายังไงครับแต่ว่าแข้งขวาแข้งซ้ายของตวนเป๋เนี่ยอย่าไปรับนะครับรวดเร็วรุนแรงเน้นและเนื้อนี่ครับแข้งขวาโดนแล้วครับโดนจับแล้วตัวใหญ่จับแล้วเข็นไม่ไปแบบนี้ครับจับแล้วยังเข็นไม่ไปดูครับแก้มาดีเหลือเกินยิงหมัดมวยคู่นี้อาวุธทันกันโอ้โหเสียรูปนิดนึงโดนยันหน้าขาล้มคำแล้วแทงเลยครับฤทธิเดชฝีมือไม่ต้องบรรยายครับอยู่ที่ว่าใครจะไวกว่ากันเท่านั้นนะมวยคู่นี้ยก1ยก2นี่แฟนบอลล็อกก็ให้กางเกงสีแดงครับเพราะว่าชื่อชั้นดีกว่า IQ ไหวพลิบปริพานเยี่ยมยอดกว่าครับเดินเข้าไปยังเจอแข้งอยู่แต่ว่ารูปร่างนี่มันเสียเปรียบกันเหลือเกินครับยาวทั้งใหญ่ครับชมภาพช้าครับหมดยกที่2แล้วชมภาพช้ากันก่อนตามธรรมเนียมครับเด้งเข่าเข้าไปเลยครับสาดแข้งเอาคืนไม่ได้ครับโดนถีบโอ้ทีบหน้าขาหงายไปเลยครับคำเราแทงดอกนี้สวยมากฤทธิเดชเข้าเนื้อๆเลยครับอีกมุมครับเกี่ยวแล้วยิงหมัดเตะหน้าขาเอาให้เสียรูปจัดซ้ำไม่ได้ครับกรรมการห้ามมาแล้วครับพี่เลี้ยงทางด้านของตวนเป๋สอนว่าไงครับเข้าใจบอแหมมีเน้นครับภาษาอีสานเข้าใจบอคุณใหม่มาแล้วเหงื่อแตกพากเลยคุณใหม่แม่หน้าตาเครียดครับไม่ค่อยดีเจอมวยรุ่นพี่ไอคิวเยอะที่สอนเครียดแล้วชนะไปหนึ่งแล้วเรามาดูว่าคู่นี้จะชนะอีกหรือเปล่าขึ้นยกที่3นี่ราคายังอยู่ที่กางเกงสีแดงครับหนึ่งอุบลเป็นต่อนิดเดียวครับ19ยังไม่ห่างครับยังอยู่กันใกล้ๆครับยังเอื้อมถึงสาดแข้งแล้วผมยาวกว่าคุณทะยานครับโอ้โหทะยานเข่าครับดอกนี้เจอแข้งซ้ายดักแทงโง่เสียรูปแหมดีครับไม่ตามน้ำถ้าตามน้ำดอกนี้ยุ่งเลยครับเอาละครับตุ๊กจิ๊กตุ๊กจิ๊กแล้วเป็นมวยชกยากนะครับตวนเป๋นี่ไม่ใช่ธรรมดาครับทั้งคู่เป็นมวยเงินแสนก็ต้องระวังกันหน่อยครับใครหลงเหลี่ยมหลงเชิงนี่เสร็จเหมือนกันนะเจอกับใครนี่สบายมากครับแต่เจอไอ้เสียงคฤหาสสุภาวันนี่หนักใจอยู่ตัวเดียวครับหนักใจตัวเดียวยิงหมัดแล้วยิงหมัดแล้วดูครับตัวเล็กต่อยหน้าตัวใหญ่สั้นกว่าดูครับแต่ความรวดเร็วนะครับโดนไป2สัมหมัดแล้วครับฤทธิเดชต้องหยุดเลยครับหยุดมาคุมรูปเจอแข้งขวาเข็นตัวใหญ่เข็นตัวเล็กเข็นไม่ไปแล้วดักแทงซ้ายเจอขวาโต้ดักแทงหักศอกครับแหมคุณจะมาตีผมเหรอเจอแข้งขวาโอ้ยแหมดูครับลื่นครับไม่มีอะไรครับลื่นยิ้มแย่ๆเลยครับต่วนเป๋เข็นไม่ได้สาแข้งโต้การหมดยกดูออกอาวุธครับป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแป๊บทันกันเลยครับครับจังหวะฝีมือนี่ทันกันดีเหลือเกินนะอีกมุมครับดูสายตาของตวนเป๋ครับซ้ายดอกนี้ไม่เต็มนะครับโดนเขาโต้ด้วยแข้งขวาเข้าเลยครับจังหวะที่โดนแล้วเข้าเลยโดนดักแทงอีกครับนี่คุณจะตีผมเหรอหักด้วยศอกเลยครับหงายไปเลยขึ้นยกที่4แฟนบนล็อกเมื่อคืนครับเห็นว่าตวนเป๋นั่นแหมวันนี้มาล้มบ่อยครับเสียรูปบ่อยเลยให้น้ำเงินไม่ต่อเลยครับ5-4ยังไม่ไกลครับยังอยู่กันแค่เอื้อมครับคว้ากันถึงตัวใหญ่ได้เปรียบแล้วตัวเล็กวันนี้มาล้มเรื่อยๆหน้าเสือเป็นรองครับ
เดินแล้วฤทธิเดชออกสาดด้วยแข้งขวาใหญ่กว่ายาวกว่าครับยกนี้เป็นยกสำคัญอย่างยิ่งของมวยไทยยุคปัจจุบันครับยกที่4ครับจับตาดูอะไรเกิดขึ้นกับใครใครเป็นอย่างไรครับยกนี้น้ำเงินได้เปรียบ 5-4 ขยับแล้วครับจังหวะฝีมือขยับหลอก1 2ยังไม่ทำครับทำแทงออกไปครับยังไม่เต็มไม่ให้เข้าดูครับความได้เปรียบครับแขนขายาวกว่าขยับจิกยักแล้วถีบไม่ให้เข้าๆต่างคนต่างเล่นจังหวะฝีมือแล้วครับตวนเป๊ะขยับสาดแข้งขวาเจอหมัดซ้ายน้ำกระจายออกมาครับยังไม่ถึงเอาใหม่ครับเข้าใหม่ขยับหลอกอาเข็นเหน็บเจอแข้งขวาเข็นแล้วครับตัวเล็กเข็นตัวใหญ่สาดแข้งซ้ายยิงหมัดซ้ายโอ้ยมาเป็นชุดแล้วครับเริ่มจะได้ครับจับตาดูครับขวาคำแทงไม่ได้ทิ้งไม่ได้ครับพุ่มไปเฉยๆไม่ได้คะแนนเริ่มจะมาครับกางเกงสีแดงเริ่มแล้วครับจังหวะฝีมือแล้วสาดแข้งซ้ายออกแข้งขวาสลับด้วยครับทางมุมสั่งให้เดินแล้วนะครับโดนแล้วครับ2 3ดอกเอาคืนไม่ได้ครับฤทธิเดชแข้งซ้ายของ1อุบลนี่เริ่มเข้าชายโครงของฤทธิเดชแล้วครับยกนี้จับตาดูครับ IQ ไหวพริบปฏิภาณแล้วครับช่วงนี้ไทยเชิงใช้จังหวะแล้วครับไทยชาญฉลาดกว่าดูความชาญฉลาดของตวนเป๋นะครับ3ยกเป็นรองครับยก4เริ่มมาเนื้อๆแล้วครับผมทำข้างเดียวโดยที่แม่คุณตอบโต้บังไว้ไม่ให้เข้าบังไว้ยกบังไว้ไม่ได้ครับฤทธิเดชออกอาวุธไม่โดนครับไม่มีคะแนนโดนแข้งซ้ายครับดูครับเจอแข้งซ้ายแล้วครับ2ดอกเจอแข้งขวาสลับครับดูครับแทงเขาไม่ได้คะแนนอีกครับแทงไม่ถึงจังหวะไว้พริบปฏิภาณแล้วครับตวนเป๋ขยับหลอกเขาเตะไม่โดนครับเตะลมไม่ได้คะแนนแหมท่านผู้ชมชมโดยเฉพาะลูกสลับขาของตุนเป๋ได้ป้องกันยากเหลือเกินครับยุ่งแล้วครับรับเนื้อๆเลยครับฤทธิเดชเจอไป4 5แข้ง5 6แข้งแล้วเนื้อแล้วครับโดยที่ตัวเองเอาคืนไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้ครับ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 ได้2ได้2โดนเจอหมัดโอ้โหดูครับใช้กึ๋นเลยครับตุนเป๋ใช้มันสมองครับขยับหลอกขยับหลอกเจอแข้งซ้ายโดนขวาทีหนึ่งไม่เป็นไรครับเพราะว่าถือว่าต้นได้มามากกว่าดูครับขวาดูแล้วทำลายจังหวะด้วยครับเตะขวาแล้วถีบด้วยแข้งซ้ายไม่ให้เข้าเจอแข้งซ้ายไปเลยครับฤทธิเดชหลงครับไปเลยครับหลงแล้วครับหลงทางแข้งแล้วครับเจอทั้งซ้ายและขวาฤทธิเดชไม่ได้ครับโดนถีบอีกไปเลยครับหลงทางโอ้โหอาจารย์โพสต์มาแล้วครับคุณตีบ้านบึงครับแพทย์ยอมฉีดยานะครับคุณตีมา2คนเลยครับช่วยกันสอนคุณใหม่รับไม่ได้แล้วนะรับไม่ได้แล้วนะเราบอกอย่างนั้นครับบอกว่าลูกน้องว่าเราเดี๋ยวนี้รับไม่ได้แล้วนะขึ้นยกที่5บนล็อกก็ให้มวยตัวเล็กตุนเป๋1อุบลครับเป็นต่อไปถึง10กว่า1เลยนะยก4ได้เหลือเกินครับได้ตลอดครับโดนโต้คืน2 3ดอกเท่านั้นเดินแล้วครับฤทธิเดชเป็นรองเป็น11แล้วโอ้โห IQ ไหวพริบปฏิภาณอย่างนี้ต้องเจอใครครับครับแม่อย่างนี้ครับของตุนเป๋น่าคิดครับถ้าไปประกบกับเมธีแม่แต่ตัวเล็กกว่าเยอะอีกว่าแกนสักลำน้ำมูลนี่แต่ว่าลำน้ำมูลนี่มวยบ้านเดียวกันนะครับน่าจะเจอกันหรือเปล่าครับตุนเป๋กับลำน้ำมูลหรือแม่กับตุนเป๋กับแกนสักนี่ติดตามนะครับท่านผู้ชมเจอกับใครครับโอ้โห IQ อย่างนี้ครับแกมซาก็ IQ แบบนี้แล้วครับยิงจังหวะแล้วครับฤทธิเดชเดินแล้วยก4รับไปเต็มๆครับแบบนี้เขาเรียกว่ามวยเก่งจริงครับเก่งทั้งชั้นเชิงไหวพริบฝีมือและมันสมองครับเดินครับต้องเดินติดๆครับต้องได้ชัดเจนครับยกนี้ต้องย้ำเลยย้ำได้ไหมโดดแบบเดิมอ้าวไปเลยครับจะโชว์ดอกนี้เราไปหงายท้องหงายเก่งหงายไส้อย่างนี้ไปแล้วล่ะครับกลับยากแล้วครับดูเจอหมัดขวาแลกหมัดแลกหมัดฤทธิเดชมีหมัดด้วยนะครับหมัดขวาเพราะว่าอดีตเคยไปต่อยมวยสากลสมัครเล่นมาครับยิงหมัดแล้วหักออกยิงหมัดได้ไหมต่อยหมัดได้ไหม คุณใหม่บอกว่ายกนี้รับไม่ได้นะต้องเดินเดินแล้วครับเดินแล้วได้หรือเปล่าเดินแล้วได้คะแนนหรือเปล่าต่อยถูกหรือไม่ไม่ได้ครับตุ่นเป๋พลิ้วแล้วครับออกซ้ายออกขวาคอยโต้คอยดักหมุนออกข้างคอยบังไว้อ้าวกรรมการบาบูล้มไปด้วยครับลิ้วออกไปได้ครับไม่โดนครับตุนเป๋ไม่โดนยิงหมัดแต่ลำตัวไม่ได้ครับเจอแข้งซ้ายโต้ต้องเดินให้ติดครับต้องต่อยให้ล่วงแล้วครับต่อยให้นับให้น็อกแล้วครับต่อยได้ไหมแหมแต่ว่ามวยอย่างตุนเป๋นี่ยก4ได้มาเยอะยก5นี่โดนหล่นถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วครับไม่ให้โดนครับ
หมุนออกไปข้างๆคุมรูปแล้วครับยก4นี่เรียกว่าทั้งไหวพริบปฏิภาณใช้กึดสู้กับคุณเลยครับสู้กับมวยตัวใหญ่โอ้โหจั่วลมแล้วครับฤทธิเดชจิ้มลมจั่วลมแล้วครับอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์โดนแล้วครับโดนก็โดนตัวครับหน้าไม่โดนหมดยกสุดท้ายโอ้โหตูนเป๋มาเที่ยวนี้เจ็บปวดมากครับฤทธิเดชแพ้มวยอุบลเป็นครั้งที่สองครับครั้งที่แล้วนะแพ้ลำทำแบบอยากแก้มืออีกสักครั้งเนี่ยมวยใต้เนี่ยแพ้มวยอุบลโดยเฉพาะพูดตรงๆนะครับไอ้อย่าพูดโดยเฉพาะดูลำน้ำมูลอย่างนี้จอมพบเล็กอย่างนี้หนึ่งอุบลอย่างนี้ไอ้พี่ใบหน้าช่วยบอกเลยนะเจริญทรัพย์115ปอนด์เจริญทรัพย์อยากแก้มือ115ปอนด์115เกิน116ชิงแชมป์115ก็ได้ครับชอบครับเพราะน้ำหนักปกติผมน้ำหนักผม115 100อะไรผมต่อยครับสนับสนุน